ร่วมงานวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้มาร่วมงานเป็นเกียรติมากครับเพราะว่าวันนี้เป็นเหมือนกับเป็นครั้งที่2แล้วใช่ใช่ครับเป็นครั้งแรกค่ะนี่เป็นงานวันเกิดครบรอบ6ปีนะครับทางมูนมาเป็นเพจนะครับก็รู้สึกสนุกสนานเหมือนครั้งก่อนที่ผมเคยมาครับวันนี้ก็มาแพ้เขาครับแม่บ้านนี้ก็ต้องให้เขาครับเพราะว่าอย่างนี้เป็นแม่บ้านก็ต้องให้ค่ะเป็นไงบ้างวันนี้ช้อปปิ้งวันนี้ค่ะนี่ค่ะพี่ลุงก็แบบเราก็ต้องสายช็อตแล้วน้องผู้หญิงนะคะมันก็มีอะไรแปลกเพียงแค่แบบมันมีเวลาเร่งรัดจริงๆก็สนุกดีค่ะคนทางบ้านก็สนุกไปกับเราด้วยก็รู้สึกดีครับผมมีนับเบอร์ทอนให้ผมนะครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับแล้วก็ขอให้มีเมมเบอร์เพิ่มเรื่อยๆนะครับเพราะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น4ล้านคน4ล้านกว่าคนแล้วนะครับมีขึ้นต่อไปเยอะจนเยอะเลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะงานก็ยังมีเยอะไหมครับสำหรับปีนี้ก็มีบ้างครับมีบ้างบางงานก็ไม่ได้เป็นงานออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นงานเล็กภายในก็มีก็พอมีบ้างช่วงหลังก็มีแน่นเหมือนกันทำงานผู้ติดต่อมาเยอะครับอุ้ยซุปพื้นไม่ได้หรอกขยันไม่เป็นหนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะคะแบบก็แบบเราก็มีครอบครัวเนาะเราก็มีครอบครัวเนี่ยครอบครัวคือครอบครัวเขาครอบครัวของผมด้วยครอบครัวของเราครอบครัวของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีแบ่งไว้บ้างเผื่อเผื่ออีกงานนะเวลาทำงานใครเป็นคนดูแลเผื่อต่างคนต่างดูค่ะต่างคนใช้จ่ายค่ะค่าจ่ายรวมกันหมดค่ะจริงๆหักเปอร์เซ็นต์ครึ่งๆไหมคะหรือยังไงจริงๆก็อยากได้เงินของเขาละค่ะเป็นเวลาค่ะร้อยอยากได้มีขอแบ่งบ้างไหมแบบว่าขอแบบยังค่ะทุกทีเขาแบบหลายสิ่งค่ะแล้วซื้อนะปล่อยไปก่อนนะเขาเก็บเงินไว้ขอเราอุ้ยไม่ต้องขอค่ะไปเลยพ่อแม่ยกให้แล้วค่ะใช่มันก็เรื่องแบบนั้นมันก็คงต้องแบบอีกเรื่องนึงอันนี้พูดกันขับก็เอาขับได้ใช่ไหมล่ะเห็นบอกว่าช่วงนี้เก็บไอ้ล่าสุดคือซื้อที่ญี่ปุ่นครับอันนี้งานความจริงทำงานเป็นหัวเป็นน้องในตุรกีก็จากครั้งที่แล้วที่ผมไปเนี่ยก็ถือว่าไปเที่ยวแล้วก็ไปดูด้วยก็เลยมีรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนเยอะแยะที่ไปกันแล้วก็ไปดูพร้อมกันแล้วซื้อพร้อมกันด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนอยู่ใกล้ๆกันบ้านติดกันมาถึงที่ญี่ปุ่นผมว่ามันติดไลฟ์สไตล์มากกว่าที่อื่นครับเพราะว่ามันมีหิมะมีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีกีฬาที่จะให้เราเล่นแล้วก็เรื่องอากาศมันก็แตกต่างจากบ้านเราเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันอะไรที่มันแตกต่างจากบ้านคนละขั้วกันเลยแล้วเราโอเคกับอาหารที่นั่นไงที่คนที่เมืองไหนนี่สิบกครับอันนี้ต้องถือว่าไอ้คนแซวว่าคือแค่ทำไมยิ้มอย่างนั้นล่ะครับประเด็นเป็นมนุษย์ไงราคาสูงเยอะไหมอ่ะราคาสูงเรียกคนอือแป๊บนึงไม่เยอะมากครับก็ถือว่าทุกคนเราช่วยกันแชร์กันไปนี่คือที่พอที่ญี่ปุ่นต้องแพงอยู่นะก็พอใช้ได้ครับก็ไม่ได้ถูกก็ไม่ได้แพงไม่ได้ถูกไม่ได้แพงแต่พอดีว่าเรามันรวมกันซื้อแล้วค่ะมันไม่ได้ซื้อแบบที่ใครที่มาเลยอ่ะมีการวางใช่ไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าต้องเป็นคอนเวิร์ตมาเป็นของไทยเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นชูบงก่อนแล้วถึงมาเป็นสแควร์มิเตอร์แล้วถึงจะมาเป็นตารางวาตารางวาเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเดี๋ยวพอตารางวาพี่เคนมิมิกมาเจอตามไปพี่เคนมิมิกซื้อตามเราเราจะตามเราความจริงอ่ะผมกับพี่มิกซื้อตามพี่เคนแล้วกะว่าจะทำอะไรเป็นมากพักตากอากาศเวลาไปญี่ปุ่นใช่ครับมันเรียกว่าอะไรอ่ะความจริงผมไม่อยากที่จะเป็นเหมือนเป็นที่เป็น vacation house ไว้สำหรับไปเที่ยวช่วงวินเทอร์ช่วงแบบหน้าหนาวช่วงหิมะหรืออะไรเงี้ยอยากเอาครอบครัวไปไม่ได้อยากจะไปอยู่ที่นั่นเลยอยู่ที่นั่นเป็นหลักผมไม่รู้จะทำอะไรทั้งหนาวมากนะฮะแล้วมันใช้ซีซั่นก็6 เดือน7 เดือนเงี้ยมันก็ไม่ไหวครับเห็นบอกว่าทุ่มเงินซื้อที่ตรงนี้แต่ไม่มีเงินที่จะไปสร้างเป็นบ้านหรืออ๋อก็มันมีโปรเจกต์อื่นๆด้วยนะครับมันกับว่ามันเป็นจังหวะที่ดีที่ทุกคนเขาแบบเราซื้อที่แปลงนึงแล้วก็เหมือนกับหารกันนะครับมันก็เลยเป็นจังหวะที่ดีถ้าเราไม่ซื้อตอนนั้นเนี่ยมันก็จะหลุดไปแล้วก็เราก็จะไม่มีโอกาสนะที่เราจะมาซื้อเองแล้วก็จะโดดเดี่ยวแล้วไม่มีเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นผมว่าได้ใกล้เขาด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าเราซื้อแล้วก็ติดกันนะไม่ต้องไปหาอะไรเราถ่ายพี่ดันแฟนหนูจนติดแ
นเป็นห่วงแฟนเป็นห่วงแฟนห่วงหรือห่วงฮะเลยเป็นผลที่ต้องทำงานหนักขึ้นไหมครับที่เราเงินไปสร้างมาตรงนู้นก็มีส่วนมีส่วนด้วยครับอันนี้เริ่มสร้างหรือยังลงสองเข็มยังยังครับยังตอนนี้มันเป็นพวกเซอร์เวย์พวกอะไรอยู่สอบฐานดูว่าพื้นเป็นยังไงซอยมันเป็นยังไงแสดงว่าดินเต็มมันก็เยอะไม่ถูกมันก็ไม่ถูกนะครับมันไม่ถูกแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานิดนึงประมาณเท่าไหร่ครับที่เตรียมไว้เอาอย่างนี้ถ้าซักที่นู่นไปที่นี่ก็ต้องซักเป็นของแล้วสิเพราะว่าไปที่นี่ก็หมดแล้วอุ้ยไม่อยู่ให้ครบกันเถอะมีแปลนบ้านในใจไปแล้วแปลนบ้านที่นู่นอ๋อมีครับมีครับคือเราดูรูปแบบแล้วก็คือเราก็ความจริงแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะให้มันดูแบบตามที่เราชอบได้จริงๆอ่ะเพราะว่าที่นั่นมันฤดูมันค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงเพราะเวลาเขาหนาวเขาก็หนาวมากลบ15อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เขาเนี่ยเป็นคนเหมือนประมาณว่าสแตนดาร์ดของเขาเนี่ยคือประมาณไหนแล้วเราเปลี่ยนได้นิดหน่อยเองอ่ะแค่เรื่องสีเรื่องทรงได้แค่นิดเดียวครับเพราะว่าคุ้มอย่างพี่หลังนี้ก็ชื่อหวังมากครับอันนี้ต้องไปดำเนินการอะไรเขาต้องอยู่แล้วครับแต่ว่ามันยังไม่ได้เขาเรียกว่ามันมีโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่เขาจะคอยดำเนินการตรงนี้ให้เราอยู่แล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เริ่มสร้างเพราะฉะนั้นปัญหาหรือว่าเอกสารเนี่ยมันก็มาไม่เยอะคุ้มสร้างมาไหนแล้วแผ่นแต่งก็ต้องยังไงครับเราแต่งบ้านน่ะแหละครับก็คือหลังจากเราสร้างแล้วเสร็จถึงว่าแต่งบ้านแล้วครับเพราะว่าเราซื้อบ้านแต่งงานมันต้องแบบไงต้องแต่งเลยกันยังไงอัดไม่ต้องตัดขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแล้วโอเคเนาะฝั่งมันขึ้นแล้วขึ้นแล้วคือแต่งเงินหน้าเดี๋ยวก็นี่ไงคือเขามีวันที่แล้วเขาบอกเลยอยู่นี่ยาวเลยจริงๆไม่คือเขามีวันที่แล้วไงเราให้เขาก่อนจริงๆแต่งยังไงกับแต่งบ้านกับแต่งงานอะไรนะฮะเรื่องแบบนี้อะไรมันก็เกี่ยวกับโชคชะตา